สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตานะครับรายสัปดาห์ประจำในวันที่1ถึง16สิงหาคมนะครับว่าดวงชะตาของคุณในช่วงนี้นะจะเป็นอย่างไรบ้างจะมีดวงดาวอะไรซึ่งโยกย้ายราศีบ้างนะครับก็จะมีดาว2ดวงมีดาวพฤหัสเดินหน้าเสิร์ชอย่างรวดเร็วนะครับวันที่2สิงหาคม67เวลา4ทุ่ม5นาทีนะก็เข้าสู่ราศีสิงห์ครับแล้วต่อมาก็คือดาวพระเกศครับดาวพระเกศก็เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับความสำเร็จนะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะสัมผัสพิเศษยานสังหงส์นู่นนี่นั่นก็ว่าไปดวงชะตาดาวเกศย้าย13สิงหาคม67เวลา18นาฬิกา46นาทีเข้าสู่ราศีธนูนะครับในดวงชะตานะดวงคุณจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงสัปดาห์นี้นะครับแหมกว่าจะมาทำคลิปได้นะโอ้ยต้องใช้ระยะเวลานะงานเยอะแล้วทำไม่ทันก็ต้องขออภัย FC แฟนคลับของหมอฤทธิ์ผ่าดาวด้วยนะครับเมื่อกี้ก่อนจะมาทำนะก็ไปลองทำอะไรนะไอของทางรัฐอะทางรัฐอะที่เขาให้ลงสมัครใช่ไหมดิจิตอลวอลเล็ตใช่ไหมแล้วก็ลองทำดูสแกนหน้าก็ไม่ผ่านทีนึงเป็นหลายหนก็ไม่ผ่านมันก็ขึ้นว่าหน้าคุณบางเกินไปโอ้ยตายแล้วหน้าบางเกินไปจะต้องไปลดนะความหล่อซะหน่อยแล้วใช่ไหมเอาเลขคนที่ผ่านนั้นหน้าหนากันทุกคนเลยโอ้โหแหมนี่นะก็แล้วแต่นะอยู่ห้างอยู่ค่อยมานั่งทำหมดนะอันนี้นะครับดวงชะตาของคุณนะในช่วงสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับในดวงชะตาในสัปดาห์นี้เนี่ยนะถือว่าดวงคุณเนี่ยนะครับดาวดวงแรกที่มีปัญหาเลยก็คือดาวอังคารดวงชะตาคุณต้องระวังปัญหาอุปสรรคเรื่องงานและลาภและผลประโยชน์นะครับจะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของเอกสารสัญญารวมถึงคดีความคุณต้องระมัดระวังไว้ด้วยตั้งแต่1ถึงประมาณวันที่5พอหลังจากนั้นไป6ไปก็จะดีแต่ก็จะมีเรื่องวิวาทะผิดใจคำพูดทะเลาะกันคุณต้องหักควบคุมอารมณ์นิดนึงนะครับของคุณนะดาวดวงแรกที่ย้ายก็คือดาวพฤหัสศุกร์นี้จะเข้าสู่ราศีสิงห์ในภพการเงินนะครับดวงชะตาคุณจะมีโชคลาภทางด้านการเงินเข้ามาที่ดีนะรวมถึงในเรื่องของคุณจะเอาบ้านที่อยู่อาศัยไปที่ทำมาหากินหรือไปติดต่อกับธนาคารกับแบงก์ก็ได้ในดวงชะตาของคุณในการทำธุรกิจต่างๆนะครับดาวต่อมาก็คือดาวพระเกศดาวเกศนี้จะเข้าสู่ภพอาริชาวราศีกรกฎคุณต้องระมัดระวังในเรื่องการสร้างศัตรูนะครับในช่วง2เดือนนี้ไม่ควรสร้างศัตรูนะครับจะดีที่สุดอดทนผ่านไปก่อน2เดือนแล้วค่อยจัดการก็ได้จังหวะในช่วงนี้ของชาวราศีกรกฎนะเพราะดวงชะตาไม่ดีคุณจะเจอศัตรูซึ่งไม่ธรรมดาศัตรูกล้าแข็งครับเพราะเป็นท่อนล่างของพระราหูซึ่งดื่มน้ำอมฤตไปแล้วมันฆ่าไม่ตายมันก็จะเป็นปัญหาทำให้คุณหงุดหงิดใจนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นช่วงนี้เว้นไว้ก่อนดีที่สุดในเรื่องการสร้างศัตรูนะครับต่อมาพูดถึงเนี่ยดวงคุณจะมีเกณฑ์การปรับปรุงนะครับระบบงานของคุณต่างๆให้ดีขึ้นส่วนการเงินคุณต้องระวังมีอุปสรรคติดขัดให้ระวังในเรื่องของการค้ำประกันจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับส่วนด้านความรักถือว่าดีคนรักคู่ครองจะช่วยเหลือสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีในระดับหนึ่งนะจะมีเกณฑ์การเพื่อนคนรักจะนำโชคลาภมาให้กับคุณก็ได้นะครับในช่วงจังหวะนี้คู่ครองคุณก็ระวังสุขภาพนิดนึงนะแต่เขาก็จะการช่วยเหลือสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีในระดับหนึ่งในช่วงนี้ไปจนถึงกลางเดือนนะก็พยายามอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันดีที่สุดนะครับถ้ามาพูดถึงด้านการเงินเนี่ยอิทธิพลดาวพระอาทิตย์ยังทับกลุ่มลัคนาคุณอยู่การเงินคุณก็ยังดีอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าใครยังไม่ได้การเงินคุณก็จะเริ่มดีขึ้นคือในวันที่3 3 4 5ดีนะครับแล้วก็วันที่6 7 8 9นะคุณจะมีความคิดที่อยากจะไปทำนู่นทำนี่มีเกณฑ์การลงทุนนะครับถ้าคุณพลาดในช่วงตั้งแต่ช่วงต้นเดือนการเงินคุณก็จะได้อีกรอบหนึ่งก็คือช่วงวันที่13ถึง
16ด้านการเงินของคุณนะก็ขอให้ชาวราศีกรกฎโชคดีประสบความสำเร็จระวังเรื่องของการค้ำประกันนิดนึงนะครับโอเคนี่ครบแล้วในดวงชะตาของชาวราศีกรกฎก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ